ทำงานไปด้วยได้ได้ได้ทีนี้ผมแบบนี้เลยฮะจะพูดถึงงานประกวดเลยโฟกัสเลยประกวดมาแบบนี้ก่อนเลยครับทำไมเราต้องประกวดต้องถูกผสมประกวดเราประกวดทำไมใช่ไหมครับมาดูแบบนี้ผมตั้งใจไม่ใช่ว่าไปเอาเพื่อนเป็นคุณให้เก่งได้ก่อนได้ไหมแบบนั้นถึงกว่าให้ต่ำกว่าคือคุณจูนกับคุณจูนไม่เคยสักไหมไม่เคยครับเยี่ยมเลยแต่สักแต่ละชิ้นเนี่ยเพื่อนผมจะให้ไปลองตรงนี้นะก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับอย่างคุณบัสคุณซันคุณจูนเนี่ยคืออย่างนึงก็คืออย่างสักตัวเนี่ยมาเราเรียนรู้ทางด้านวิธีการสักใช่ไหมเพราะมีพื้นฐานมาอยู่แล้วอย่างคนที่เรียนนานเรียนอะไรเพราะเขาไม่ได้เรียนพวกอย่างเช่นหลักเปอร์สเปกทีฟเนี่ยไม่ได้เรียนมัธยมมหาลัยก็ไม่มีสอนแค่ศิลปะวิศวะและสถาปัตย์เลยทำให้เขาเขียนรูปไม่ได้ข้อที่หนึ่งเขาเลยต้องเสียเวลาเรียนตรงนี้แต่ของเราเราได้เรียนพวกหลักพวกนี้มาผมก็เลยว่าไม่ติดปัญหาเรื่องหลักศิลปะแต่ไม่เคยสักมาก็ศึกษาวิธีการสักซึ่งมีน้อยมากใช่ไหมครับมันมีก็แค่เส้นตึงเราเนียนลงสีที่ชัดเข็มแค่เข็มกลมแค่เข็มแดงทุกคนต้องมีครั้งแรกแต่ครั้งแรกเราไม่มีฝึกสักไงเราสักโปรเจกต์ไงทีนี้โปรเจกต์ของเรามันดันเป็นไงประกวดเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ประกวดหรือประกวดเหมือนเดิมมีพลังผมก็เลยว่าหัวข้อเดียวกันก็คือทำงานมีพลังไปเลยอะไรจะมีพลังมากที่สุดเอาถ้าเป็นผมคิดแบบนี้นะผมคิดแบบนี้เลยว่าถ้าเทียบกับถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าแบบใช้สกิลไม่ว่าสกิลนะสกิลเทียบพลังของทางด้านการสร้างงานนะผมว่าศิลปะมันแบ่งสามสายแบบนี้อย่างอันที่หนึ่งสายเรลิฟอันที่สองสายเซอร์ลิฟอันที่สามสายแอปแปดทีนี้ผมมาดูว่าผมไม่รู้หรอกสไตล์งานไหนผมไม่เคยรู้เลยบางทีเขาถามไอ้บอสเป็นไงวะผมไม่รู้ว่าสไตล์งานส่วนใหญ่มันคืออัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะใช่ไหมผมมองแค่ขาวดำหมดสีแล้วให้อ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอใช่ไหมเหมือนว่าเราไม่รู้ไงมันเป็นศัพท์เฉพาะก็ได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเราก็ต้องนึกว่านั่นคืออัตลักษณ์เฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะแต่มันใช้วิธีการสร้างเหมือนกันเส้นตึงนอนยันลงสีติดชัดผมก็เลยว่าไม่ต้องไปกลัวว่าหัวข้อนู่นหัวข้อนี่ผมถามจริงๆแล้วว่าคือได้หลักชิ้นใช่ไหมครับในหัวข้อผมสนใจว่าสีขาวดำแค่นั้นพอเราจึงสร้างแบบนี้ครับฮะเราจริงคือคุณจูนกับคุณบัสกับซันเนี่ยมีทุนมาอยู่แล้วเรื่องหลักศิลปะเพราะฉะนั้นผมเราจะเป็นวิธีการสักให้ติดให้เนียนให้เร็วให้ได้เนี่ยในระยะเวลา1เดือนขนาดไม่ใช่บทสรุปว่าเจ๋งหรือไม่เจ๋งนะขนาดใช่มั้ยเหมือนเราก็เห็นอาจารย์สอนเขียนเฟรมเล็กๆอาจารย์ก็เชื่อเขียนเป็นผนังเล็กแต่ก็เจ๋งหมดได้ใช่มั้ยล่ะเพราะนั้นมันเจ๋งเพราะอะไรความคิดไอเดียจริงเป็นถอนต่อไงมีทุนมาอยู่แล้วแต่เราต้องถอดไปออกเพราะว่าเรลิติกเนี่ยเรลิติกอันดับแรกผมมองแบบนี้มันใช้ความเข้าใจกับทำนานใช่ไหมความเข้าใจกับความทำนานสร้างอย่างสีที่ตาเห็นเรลิติกเทคนิคบ้านเล่นลูกเล่นศิลปะองค์ประกอบสีและสีบ้างใช่ไหมแต่อีกอันนึงเนี่ยของสั้นมันได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าผักมาเนี่ยเซอร์ลิฟเข้าใจทำนานจินตนาการเอาสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกบนโลกแต่ไม่มีอยู่จริงมันน่าจะสกิลกว่าใช่ไหมครับแอปแตกอะผมว่ามันดูยากสำหรับเขตภูมิภาคพื้นที่เนี่ยแอปแตกมันยากตัดกับเมืองนอกเนี่ยมันอาจจะโอเคใช่ไหมครับแต่ผมมองว่าเรื่องที่ติดกับเซอร์ลิสเนี่ยค่อนข้างโอเคกับเอเชียเพราะว่าอะไรเป็นว่าเหมือนจำเลยว่าเมืองนอกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรแต่เมืองนอกพอไปเห็นงานแบบแนวความคิดเฮ้ยเจ๋งว่ะมีชิ้นเดียวบนโลกไปเพราะนั้นเราพื้นที่เนี่ยแบบเนี้ยมันชนะใจสากลแบบเขาเรียกว่าความพอใจที่เป็นสากลว่าจะมองชนะอีสานอย่างเงี้ยใช่ไหมเราวิเคราะห์พื้นที่จึงถอดเป็นลักษณะในสองสเต็ปงานเรลิติกและเซอร์วิสใช่ไหมทีนี้ก็แยกส่วนนักแต่งเนี่ยเป็นลายเซ็นเราพอนำแต่งก็ได้ใช่ไหมเราไม่ได้ฝากถ้าเป็นเกิดเป็นงานก็เลยมาดูว่างั้น
ราแยกอ่ะถ้าเราจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าดูดีกว่าคุณจุนคุณสั้นอะไรก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเทคนิคคุณบ้าทำได้อยู่แล้วเทคนิคพวกนี้ผมมาดูการประเมินอ่ะถ้าสมมติว่าให้ดูข้อแรกหนึ่งแหละไม่ต้องไปสนใจว่าสไตล์อะไรสมควรสร้างก่อนเดี๋ยวหาสไตล์ใส่ได้ไงพอลองผมไม่รู้ว่าเขาจะดูอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าอย่างสไตล์เนี่ยเทคนิคเนี่ยเป็นของทุกคนนะเทคนิคดอทเทคนิควิบเทคนิคเนี่ยเป็นของสากลโลกแต่สไตล์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของงานใช่ไหมสไตล์ไทยเอกลักษณ์ก็การโค้งบิดช้อยสไตล์ญี่ปุ่นคือมันไอ้พวกนั้นอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะใช่ไหมที่ใช้เครื่องมือเดียวกันในการสร้างคือเส้นตึงเราเรียนรู้สีดิชัดเครื่องมือเดียวกันแต่ว่ามันไปเด่นทางไหนใช่เทคนิคดอทใช่ไหมล่ะไปเด่นดอทไอ้ญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นเด่นเส้นตึงจะใหญ่กับสีเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละมันคือเอกลักษณ์แต่ใช้เครื่องมือเดียวกันพูดหนึ่งก็เลยว่าผมก็เลยคิดว่าไม่ต้องสนใจสไตล์เพราะผมมองเป็นสีและขาวดำก็เลยสนใจไปที่ตัวตนคุณต้องถ่ายทอดแบบตัวตนพลังทีนี้เราจะมาสร้างงานที่มีพลังตัวตนเหมือนต่อให้วาดรูปเรียลลิติกภาพเหมือนยายแก่สามคนสี่คนว่ากลุ่มคนเดียวกันคนชนะมีคนเดียวคืออะไรครับคนที่ใส่ความรู้สึกยายคนนั้นเขาคิดอะไรวะยายจะไม่คิดอะไรก็ได้แต่ศิลปินวาดสี่คนนั้นคนหนึ่งใส่เรื่องของความรู้สึกตัวเองว่ายายแกมองต่ำไปวะยายคิดถึงลูกหลานแน่เลยหรือยายแกกำลังเหมือนโลกจะเก็บการเก็บรายละเอียดที่แตกต่างมากกว่าในวิติผมก็เลยว่าสนใจในการสร้างงานพลังเนี่ยแค่ตัวตนครับคือสิ่งที่ศิลปินต้องเข้าใจมีเพลงของสงการให้ร้องอ่ะคุณต้องร้องอย่างที่คุณเข้าใจในช่วงวัยและประสบการณ์ใช่ไหมครับเศร้ายังไงรักแบบไหนนี่แหละคือการบ้านบอกเลยว่าทำไม่ถึง1เดือนแต่เราไม่ได้สร้างทุกวันนะเราไม่ได้ก่อสร้างบ้านนะบางคนเผลอเราสร้างแป๊บเดียวก็ได้ก็เสร็จใช่ไหมครับเหมือนแต่งเพลงเนาะเขาบางทีเขาไม่ได้แต่งขนาดนั้นคนจะแต่งได้เนี่ยคิดออกแต่งทีเดียวจบเลยเราจะทำงานนานเนี่ยก็คือการคิดผมบอกเลยการสร้างไม่เกิน5วันหรอกต่อให้เต็มหลังก็ตามเอสีเราวาดได้ถ้าเอสีไม่กี่แผ่นใช่ไหมครับเราก็วาดรูปใหญ่มาอยู่แล้วเราเสริมวิธีการสักติดผมทำได้ผมสามารถให้คำตอบทุกองค์กรได้แต่สักสวยเนี่ยผมให้ไม่ได้กับการคิดและการออกแบบแต่ผมให้เหตุผลและคำตอบแก้ทางของคุณสักเฮ้ยตรงนี้เครื่องนี้ไม่ติดว่ะจะดูแบบนี้ผมแก้ให้ได้เหตุและผลที่เหลือความถนัดความชำนาญและวิธีการต้องเป็นของแต่ละคนที่เป็นศิลปินเพื่อถ่ายทอดใช่ไหมไม่งั้นอย่างสันก็มีความเป็นถนัดแค่คุณจูนก็มีคุณบาสก็มีที่เหลือคุณตัวเองอ่ะไม่ต้องเป็นคุณยันถือไม่ต้องไปขุดงานปวดขุดข้างในตัวเองเนี่ยออกมาไม่ต้องไปสนใจสไตล์อ่ะสไตล์เดี๋ยวมันเหมือนตรงไหนว่าเหมาะตรงไหนเดี๋ยวถามพี่เขาเอาลงเดี๋ยวนั้นแหละงานใช่ไหมเฮ้ยมันเข้างานไทยสไตล์แบบเฮ้ยมันเข้างานโปรสปัวต้องสมัครโคชฟูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาไปที่ตัวตนเป็นหลักขนาดเราไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้อ่านรายละเอียดมากผมคิดแค่ว่าลงกล้ามเนื้อมันต้องลงกล้ามเนื้อต้องตัดเสื้อผ้ามาเพื่อเขาแบบนี้นะเข้าใจไหมเหมือนกับว่าคุณจะสักตรงไหนก็ได้มันอยู่ที่ไอเดียหรือพื้นที่มันเหมือนกับว่ามีผนังยังไงก็ได้คุณต้องสามารถทำให้มันสวยงามได้ในสิ่งที่มีต้องขี่อย่างเงี้ยตามที่ตัวเองเข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่างานที่มีพลังอันดับแรกอย่างผมว่าโคตรต่อไปต่อให้มันเป็นซูเปอร์เรียลลิติกก็ตามนะถ้าแบบเนี้ยผมปั้นปฏิมากรรมแบบเนี้ยเอามาแปะแบบเนี้ยมีชิ้นเดียวบนโลกไหมมีแบบนี้มีชิ้นเดียวไหมมีแต่ทำปั้นหล่ออะไรก็ได้แต่เป็นการทำปฏิมากรรมคือทำแบบเนี้ยมีชิ้นเดียวก็จริงแต่เสียเวลาไม่มีพลังมันไม่มีพลังมันจะให้เป็นสุดยอดเทคนิคก็แล้วแต่คนดูแบบทำไมวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังเรียลลิติกมันต้องมีพลังด้วยเหมือนทำปฏิมากรรมนี่ทำเพื่ออะไรทดแทนไปเออไปเอาเรื่องนักโลกมาอะไรอย่างนี้นะยังใส่คอนเซ็ปต์เข้าไปเพราะฉะนั้นแยกเป็นงานประกวดออกมาเป็นสองสายแบบนี้หนึ่งสุดยอดทางเทคนิคผมจะเป็นเทคนิคให้คุณเป็นความชำนาญเช่นแกะทางเส้นตึงเส้นเนียนตีสั้นตียาวผมจะเป็นให้เพราะผมศึกษามาให้คำตอบได้
จะเป็นโค้ดสุดยอดทางเทคนิคให้คุณสั่งติดให้คุณสั่งได้แบบนี้ได้เครื่องนี้ได้วิบได้ใช่ไหมล่ะงานได้เลยผมสามารถผมมั่นใจไงผมก็เลยไม่งั้นไม่ให้ประกวดใช่ไหมเพราะว่าอะไรผมมั่นใจว่าผมสามารถทำให้ติดได้ทำให้พวกนี้ได้ก็คือเส้นตึงโนเนียเป็นสิ่งที่ชัดไงทุกศาสตร์ทุกสายงานมาใช้อุปกรณ์แบบนี้เข้าไปทำเหมือนกันอันที่สองอันนี้คือหน้าที่ผมที่จะแก้ปัญหาให้คุณอันที่สองคุณต้องเป็นตัวตนแล้วแรงบันดาลใจและแหล่งที่มาของความคิดปฏิมากรรมชิ้นนั้นถึงจะมีพลังผมมีแรงบันดาลใจก็คืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดไงเอาเรื่องอารมณ์ของวัยเกเรเนี่ยมันเล่าเรื่องได้ไม่โกงดีไม่ต้องไปทำคู่โลกเพื่อชาติเพื่อโลกอะไรเงี้ยเช่นอย่าสีผิวขาวผิวดำไม่ต้องอบต.อะไรไม่เลือกตั้งเลยเราเป็นไงเอาวัยเราเนี่ยรู้จักวัยเรารักโลกตกหลงเนี่ยอินเนอร์ที่สุดเนี่ยในวัยเนี่ยวันนี้คือเดือนเนี้ยเดี๋ยวนี้คุณจะส่งเดือนหน้าเนี่ยหามันให้เจอในอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาเรื่องของแรงบันดาลใจอารมณ์ความรู้สึกเองมาเป็นที่ตั้งก่อนไปจะพูดถึงเรื่องความรักเบื่อการเมืองก็ได้เพราะมีผลกับชีวิตเพราะอะไรจนชิบหายเลยหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแรงบันดาลใจแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นแหล่งที่มาความคิดให้ผักในยักษ์บางคนพูดถึงผู้หญิงกับดอกไม้พูดถึงการเดินทางไปเอานาฬิกามาอ่ะโอเคอ่ะพูดถึงการเดินทางเอาตัวเราเฮ้ยกำลังเดินทางที่จะไปเอาตัวใหญ่ก็คือเอาแหล่งที่มาความคิดเอานาฬิกามาบ้านเอาถนนมาบ้านเอาเรื่องติดมาอันนั้นมันแค่ข้อมูลนะมันยังไม่ได้โดนผักไปต่อให้เกิดในยักษ์หลายคนเอาข้อมูลมาแล้วสร้างเองเหมือนว่าผู้หญิงกับดอกไม้สวยงามแล้วนะก็เอาผู้หญิงเอาดอกไม้เฉลยไปหมดเลยนะฉะนั้นผมก็เลยว่าหาแรงบันดาลใจเจอแหล่งที่มาของความคิดอยู่รอบข้างเจอกองไว้ทำการบ้านเก่ามันเนี่ยเกิดเป็นนัยยะนะผักเข้าไปอีกอย่างเช่นการเดินทางมันพูดถึงรอยขีดข่วนขนาดฟุกก็ได้เดินทางด้วยเวลาที่อยู่กับที่อย่างเงี้ยวันนี้การเดินทางเวลาวันนี้มันมีความหวังขีดเส้นแดงหิวข้าวอ่ะหมดท้อเส้นไม่มีแรงหรือว่าเฮ้ยดูมีอนาคตอีกครั้งไม่กูจะรอดขีดหลายเส้นดูหนักแน่นมันก็พูดถึงเรื่องราวพวกนั้นได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะรู้ไหมความหวังเราจะพูดถึงความหวังอะไรคือความหวังรู้เล็กๆก็ได้ที่มีแสงส่องเอามาเล่นแบบนี้คือการเอาแรงบันดาลใจและแรงที่มาความคิดเก่าเข้าไปอีกให้เกิดในยักษ์หลังจากนั้นคุณจะทำสีหรือขาวดำพอด้วยตัวตนที่เหลือเราไปหาโมหน้าดางหน้างานมันเข้ากับสไตล์ไหนว่าสมค่อยประกวดแต่ที่ผมลงลิสต์เป็นว่าของข้อประกวดนะเพราะว่าผมเห็นงานแล้วมันมีความใกล้เคียงที่สร้างมาเนี่ยอย่างเช่นผมก็มาดูออกของบ้านเนี่ยทำงานนั้นไปเห็นเส้นใหญ่ๆแล้วก็ลงสีก็คือเหมือนถ้าอยู่ในหัวข้อนั้นออกพอดีโอสคูลไงแต่ผมก็ไม่ได้ระบุว่าความคับไงแต่เห็นงานที่ทำมาเรียนมานะมีแบบมีความโดดเด่นเพราะเราอาจจะไม่ได้สร้างเยอะจะสร้างสิ่งอื่นก็ได้แต่ขอแค่นี้คอนเซ็ปต์ที่คอนเซ็ปต์เนี่ยที่เราอยากทำเป็นหลักไม่งั้นมันสื่อไม่ถึงใช่ไหมมันไปประกวดเอาอะไรเราไม่ได้ไปเอาเครื่องรางวัลเลยเราไปบอกสิ่งที่เป็นเราเลยด้วยศิลปะเพราะงั้นผมก็เลยว่าคิดแบบในเวลาใช้อย่างที่มาความคิดเสร็จเก่างานมาเราจะคุยสเก็ตเนี่ยไม่ต้องพรีเซนต์เนี่ยผมจะพรีเซนต์แทนเนี่ยมันได้งานมาปุ๊บคือมันไม่มีผิดถูกใช่ไหมเหมือนเราประชุมคือผมเรียกอาจารย์ถวันมาพอดีข้างหนึ่งก็เลยว่าแต่แกไม่ได้ให้ออกไปพรีเซนต์แกพรีเซนต์เราว่าเราคิดอะไรแสดงว่าศิลปะต้องพูดแทนศิลปินไม่ต้องพูดแค่ถ่ายทอดให้คนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าถ่ายทอดเขารู้สึกใช่ไหมครับมันเหมือนคำพูดเนี้ยคุณต้องคิดเพื่อสากลแล้วล่ะเช่นคำพูดเนี้ยเราชอบไม่ต้องเป็นนิสัยเนี้ยแต่เอาคำพูดเนี้ยเป็นพูดไปต้องคิดถึงคนอื่นแล้วนะว่าเขาชอบหรือไม่ชอบบางคนพูดอย่างเดียวเลยแต่ไม่รู้ไงไม่ฟังกันเพราะฉะนั้นคุณสร้างเลยผมเป็นคนฟังแล้วบอกคุณว่าไอ้ทุกท่อนหรือไม่ท่อนไอ้คำนี้มันหยาบไปกับพื้นที่ก็เป็นไงเพื่อเราจะประกวดให้คุณมากมองเห็นมากขึ้นงานประกวดเราต้องการใช้ตัวตนที่เราเข้าใจทางด้านความรู้สึกผ่านสังคมศาสตร์แล้วไปบอกสากลโลกเองเหมือนเพลงไททานิคฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่เศร้าชิบหายเลยแล้วเพราะชิบหายเนี่ยนั่นแหละภาษาสากลศิลปะเราจะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณสร้างงานมาได้แบบเต็มที่เลย
ที่เหลือผมจะจับเอาอาจจะบอกมีคอนเซ็ปต์ว่าความรู้สึกแรงบันดาลใจแบบไหนก็ได้หลังจากนั้นก็แต่งสร้างความคิดที่เหลือผมจะจับอินเนอร์นัยยะเองจากการดูงานแต่มันต้องมีนัยยะถ้าผักถึงมันก็คือเกิดนัยยะทันทีเลยนั่นแหละพลังเสน่ห์คือได้แต่งข้อมูลมาเพื่อเกากันประกอบกันด้วยการผักเป็นนัยยะถ้าเฉลยไปเนี่ยมันก็ไม่มีพลังมันเหมือนเอาเรื่องเอาดีเอากี่ไม้มาแล้วมาแปะกันมันขาดพลังสัตว์ผมว่าไม่เกิน5,000หรอกถ้าสัตว์ลงมือที่ทำนะแต่คิดนะผมว่านานกว่าแต่ข้อที่หนึ่งข้อดีทำไมประกวดครั้งนี้ดียังไงจุดเปลี่ยนครับทักษะเราสามารถพัฒนามาจากการสร้างผลงานวงจรการสร้างผลงานเนี่ยมีวงจรความเข้าใจที่ตัวเองมีมาที่สุดแล้วแต่ประสบการณ์ออกมาได้เป็นผลงานออกไปวางท้องตลาดการพัฒนาจะเกิดจากการคอมเมนต์คนดูเยอะๆแล้วมันทำวงจรการพัฒนาลงมาเรากำลังเอาผลงานไปวางที่เป็นเวทีระดับประเทศข้อที่สองผมทำรูปแบบไม่ยังไงก็ได้ผมแต่งเองผมจะเพลงดิมอัพไปเปิดเพลงใหม่ก็มาผมจะถ่ายทำเป็นรายการช่วงที่คุณสร้างงานช่องดิมอัพชาแนลไงก็เดี๋ยวจะมีน้องชื่อเจมเดือนหน้าเขาเข้าทำงานอยู่มัลติมีเดียแถวถ่ายทำและตัดต่อมันจะเป็นมุมของดิมอัพชาแนลไปเปลี่ยนไปคือช่องผมจะทำโปสเตอร์คุณขึ้นไปหน้าเพจได้อาร์ติสต์ดีมาร์ทไม่รู้แหล่งมือใหม่มือเก่าขึ้นไปแปะผมจะออกแบบกราฟิกที่เป็นทีมคอนเซ็ปต์เคยทำให้คุณแนนไปแปะว่าคุณคือคุณพลที่ไปสร้างสรรค์ศิลปะด้วยวิสัยทัศน์บวกพูดดีไปแปะหลังจากนั้นผมจะถ่ายทำระหว่างที่คุณคิดสร้างงานหรือประชุมกันตั้งกล้องปุ๊บแล้วค่อยไปวิเป็นเพลงให้มันเดือดสั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปเปิดตอนสุดท้ายที่ตัดต่อเสร็จเป็นเรื่องราวข้อที่หนึ่งคุณจะได้เรื่องราวของเวลาประสบการณ์ข้อที่สองคือที่เราทำคือสิ่งที่เราเลือกเองนั่นเองเลือกที่จะผมไม่ได้บังคับไหนว่าให้มาเรียนสั่งไม่ได้อยู่ในงานนะเราเลือกเองละผมก็เลยคิดว่าทุกคนมีหัวใจอยู่แล้วหุ่นผมจะหาให้เพราะว่าหาถ้ามีเองก็ดีเพราะมันเข้าขากันนะแต่ถ้าผมบอกเลยหาหุ่นไม่ยากหรอกถ้างานมีพลังแบบเนี้ยใครก็อยากได้มันเจ๋งมากนะประกวดจริงเนี่ยมันไม่ได้ประกวดอะไรก็ได้นี่เรากำลังแค่เราทำได้เรื่องที่ดีทุกคนทำได้อยู่แล้วเรากำลังทำตนนี่เราไปให้เขาเห็นในรูปแบบไม่ต้องพูดให้ผลงานพูดเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยจะดูแทนก่อนไงเป็นด่านแรกใช่ไหมอย่าลืมนะสุดยอดทางเทคนิคก็ต้องตอบอยู่คอนเซ็ปต์ถึงเทคนิคไม่ถึงก็จบนะครับวงกลมไม่เป็นวงกลมใช่ไหมมันการทำงานแตกต่างกันไงใช่ไหมมันคิดวงกลมไว้แต่มันอยู่แบบนี้ไว้จะแปะแบบไงไว้รอบแขนแบบไงมันไม่รอบแต่แหละที่ยอดทางเทคนิคยังต้องมีอยู่ในเรื่องของการทำให้มันสมบูรณ์กับพื้นที่กล้ามเนื้ออันนั้นผมจะเป็นวิธีแก้ปัญหาให้เช่นแปะลายไงมันรอบแขนมันตรงกันอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเช่นแปะหัวไหล่ทำไงมีรอบลายไม่ได้แปะแบบส่วนดีไหมมันสำคัญอย่างเงี้ยถ้าตัดแปะแบบไหนไอ้พวกนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาเลยผมมีวิธีการทำกระดาษได้เลยนะครับแม้กระทั่งทุนเจ็บแล้วไม่ไหวเราขาไม่ใช่ เป็นเราสื่อแทนแล้วใช่แล้วแม้กระทั่งวางแผนไม่คุ้มจะสั่งต่อวันนี้มีธุระด่วนไม่ใช่ปัญหาผมแค่เราวางแผนเราทำงานแบบนี้เดินเส้นเสร็จปุ๊บเส้นมันบอกงานถ่ายรูปทำเรื่องราวเองหลังจากนั้นคัดแบ็กกราวด์เพื่อให้แบ็กกราวด์คุ้มงานดูเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยทำเหมือนมืออาชีพเก็บรายละเอียดไม่ไหวต้องวางแผนวันนี้พรุ่งนี้จะเอาตรงนี้ตัดตรงนี้ก่อนทำถึงตรงนี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาตรงนี้ย้ายแผลช้ำอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนเดี๋ยวเฟื่อถ้าผมมีผมสามารถคุณทำได้หนึ่งเดือนแต่ผมขอแค่เดียวทุกคนคิดให้ดีพลังคือผมจะเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมหาสีหาอะไรมาอีกจ่ายเงินแล้วนะ5,000มาจ่ายไปแล้วที่เหลือผลงานละ300 500ผมก็จ่ายไม่ใช่ว่าเพื่อแบบช่วยรางวัลเพื่อให้พวกเราไปแสดงงานศิลปะที่เป็นตัวตนนะไม่ต้องพูดให้งานมันพูดแทนแค่นั้นเลยผมจะดูก่อนสารอาจจะคิดอย่างนี้ไม่ต้องบอกผมต้องดูเหมือนผมอาจารย์ทุกวันไม่ต้องมาพรีเซนต์เองต้องเขียนอะไรกันดีคนก็พรีเซนต์ที่ละคนเองแหละผมเป็นคนคิดมากเลยเขียนเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยสรุปเลยนะครับวันที่6ใช่ไหมตารางที่หกยี่หกอยู่
26เนี่ยประกวด10โมงถึงบ่ายก็คือวันนั้นอ่ะประกวดแห้งใช่ไหมประกวดแห้งคือเราทำเสร็จสมบูรณ์ก่อนแต่ทีนี้ผมจะทำเป็นรายการทำเป็นเรื่องราวด้วยเนี่ยมีเพลงใหม่มาพอดีเลยนี่เวลาที่เราสับเพื่อนก็ไม่ต้องไม่ถึง1เดือนก็อย่างมันก็คล้ายๆเม็ดพร้อมเลยดีอ่ะผมมองว่าระยะเวลาผัดผิวเนี่ยอย่างเช่น7วันน่ะมันเริ่มแห้งแล้วที่แน่ๆเราก็มันเที่ยวอะไรบางทีรอบบาน3วันก็ออกนะผมเคยทดลองแบบนี้ไงรอบแบบเบนหนักแบบน้ำทดลองก็คือสระเสร็จปุ๊บพันแล้วไป4วัน3ชั่วโมงไปสิไอ้พันแล้วไป3วันคือครบ4ชั่วโมงละถอดออกแล้วล้างเกลือแล้วพันต่อวันที่3มาแห้งเลยเราก็เคยเห็นคลิปที่เขาแปะนั่นแหละคือเบนแบบน้ำไงร่างกายเรามันปิดปากแผลเสร็จมันเลยเบนแบบแผ่นแต่มันต้องมีวินัยดูแลงานประกวดจะต้องทำแบบนั้นนะวินัยดูแลเก็บตัวเลยเขาว่าเก็บตัวก็เด่นแบบน้ำเนี่ยทำมาแล้วทดลองมาแล้วเขามีติ๊กเกอร์แบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นกลไกเด่นแบบน้ำนี้เนี่ยผมทดลองมาหมดเพราะฉะนั้นได้แต่ทีเนี้ยเราจะได้ยังไงไอเดียความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญผมไม่สนใจว่าเราจะส่งทันไม่ทันนะผมสนใจว่ามันเป็นตัวตนของเราหรือเปล่าไม่ทันรอบนี้รอบหน้าก็ได้ขอแค่ตัวตนเนี่ยเงินหาใหม่ได้ไม่ต้องเสียดายค่าเข้าบูธใช่ไหมมันแค่เวลามาที่26แต่ที่มันสำคัญกว่านั้นคือไม่ต้องอะไรทำให้เป็นตัวตนเนี่ยงานนี้ไม่ได้งานหน้าก็ค่อยสูงไปใหม่ใช่ไหมครับถ้าเวลาเราไม่พอเรามือใหม่ไม่เป็นไรสำหรับผมมองว่าที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจของความรู้สึกของตัวเองเนี่ยพอเลยสไตล์งานไม่ต้องเป็นห่วงมันครับเดี๋ยวไปหาเอามาดูดีๆแล้วมันก็ประกอบด้วยเส้นเท่ากันเส้นน้ำหนักเส้นสเก็ตลงสีพื้นที่กว้างลงสีแบบน้ำหนักเท่ากันลงสีแบบพื้นที่กว้างมีน้ำหนักแล้วก็ปัดที่ว่าแล้วผูกกับเทคเจอร์พื้นผิวมันมีแค่สี่อย่างในหัวข้อถึงหัวข้อนั้นแต่มันแค่เอาอัตลักษณ์จุดเด่นมาทำเป็นสไตล์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสไตล์ไทยเป็นยังไงสไตล์ไทยก็อัตลักษณ์ผมว่าตัวเส้นที่เป็นอ่อนช้อยอย่างเงี้ยคือจับตลักได้เนี่ยมันก็ถอดได้หมดใช่ไหมครับผมก็เลยว่าอยู่ที่เราละถ้าตายญี่ปุ่นเนี่ยเส้นผมเราต้องไปดูอัตลักษณ์ไงตัดอัตลักษณ์เฉพาะถ้าเมืองนอกล่ะต้องเป็นเส้นตรงไงเส้นฉีกเพราะว่าประเทศเขามันไม่มีป่าเขาเหมือนเรามีแต่หิมะก็จะเป็นเหลี่ยมสันเลยแต่เราอยู่ที่เราก็จะเป็นอัตลักษณ์เนี่ยคืออัตลักษณ์เราเขียนเราเส้นอ่อนช้อยพวกนี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราแล้วว่าจะถ่ายทอดแบบไหนไม่ต้องไปสนใจสไตล์ครับเนาะเราจะประชุมกันอีกทีอาทิตย์หน้าวันที่หน้าตรงกับวันที่อะไร22ไปเต็มที่เลยนะครับครับมันไม่ได้มีบ่อยๆเวลาเป็น44เดียวที่เราหาใหม่ไม่ได้27มาใจแล้วสอยคิวเลยอะไรนะ27อ๋อยังเดือนนี้นะโอเคครับผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับการทุ่มกับมันตัวนี้ครับทำหนึ่งได้แปดได้ฝึกสับโปรเจกต์สร้างโปรเจกต์บวกกับลุยโปรเจกต์ทำหนึ่งได้แปดอย่าไปกลัวนะอย่าไปว่าไม่ประมาทไม่ประมาทผมยังมั่นใจแทนเลยจ่ายเงินโดยที่ไม่ถามอะไรมากมายเลยใช่ไหมครับผมยังมั่นใจเลยเพราะฉะนั้นคุณก็มั่นใจได้สบายเลยเราจะไปแบบมีพลังนะครับก็คือ1มีเพลงเป็นของตัวเอง2บูธต้องมีพลังไม่ได้เป็นที่เล่าอยู่เดิมเก็บไปแบบทำงานศิลปะใช่ไหมครับมีความพร้อมลงนักลบลงลบเบสเอาไปเดย์ให้ว่าฉันสร้างงานนี้ก่อนก็คือมีเพลงบูธในสัตว์หน้างานด้วยก็ดูว่าเบสมันมีเบสออฟไปเดย์ด้วยไงแต่ว่าเราไม่รู้เราตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรามือใหม่เพราะว่าการประเมินเวลามันจะยากแต่ก็ไม่แน่เราอาจจะเข้าใจเพราะว่ามันเขียนรูปแค่นี้เองถ้าพูดถึงเนี่ย A4 ใช่ไหมครับพวกเราเขียนอยู่แล้วไงแต่เพียงแค่เอาเครื่องสักเขียนเฉยๆเรายังไม่รู้วิธีการทำงานของเครื่องสักเฉยๆด้วยเวลาตอนนี้เรายังศึกษาอยู่ใช่ไหมล่ะแต่เป็นไงถ้างานแห้งเรายังมีเวลาศึกษาในการสร้างแล้วก็แก้ทางยังแก้ทางเรานี้เส้นเป็นตึงก็พูดก็ทำให้มันตึงก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเบสออฟไปเดียต้องคือต้องสักแล้วจับความรู้สึกปลายเขียนได้เลยว่าติดหรือไม่ติดใช่ไหมมันจับต้องจับความ
ความรู้สึกได้เลยว่างานสัตว์มันต้องมีตัวรอบไงสัตว์วันนี้ช่างต้องรู้เลยว่ารอบมันเป็นยังไงเงี้ยมันจึงต้องใช้ประสบการณ์แต่ว่าเวลาเรียนไม่เป็นไรเราต้องลุยเพราะวันนั้นเป็นวันที่26มีเวลาแค่ถึงวันที่26พร้อมไม่พร้อมไม่รู้แหละไม่มีที่ใดเตรียมพร้อมไว้ให้เราเลยมีแต่ตัวเราต้องพร้อมทุกสถานที่ทุกรูปแบบทุกอุปกรณ์ไปอย่างมืออาชีพครับไม่ได้ไปกินเหล้ากินเบียร์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไปสร้างสรรค์งานให้คนรู้จักว่าศิลปะมันสามารถเลี้ยงชีพได้สามารถเป็นอาชีพได้มันตอนนี้เป็นแค่งานอดิเรกเนี่ยเราไปทำกลุ่มคนศิลปะมาจากความรู้สึกปลายทางของมันก็ต้องไปถอดความรู้สึกอย่างที่บอกไงว่าปลายทางของศิลปะที่เป็นอาชีพได้เมื่อสักเส้นตรงเส้นตึงเส้นเนียนเส้นติดได้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปต้องทำก็คือเส้นแข็งแรงเส้นมั่นคงเส้นรู้สึกใช่ไหมล่ะเพราะศิลปะต้องการความรู้สึกแบบนี้เราต้องไปแบบนั้นเลยจะเป็นลักษณะรูปแบบอย่างนั้นนะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดคือความรู้สึกจะรู้สึกได้ก็ต้องถอดจากตัวตนมีคำถามสเก็ตเริ่มเลยก็ได้ถามเวลาเอาไหมครับผมไม่ฟิกแล้วไม่ต้องมาเพื่อผมเลยไม่ต้องมาทำแบบศิลปะหรือไม่ต้องไปทำเพื่องานประกวดทำเพื่อตัวเองเข้าใจแบบไหนแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าผิดถูกอยู่ที่คนเขาจะคิดไงแต่เรามีหน้าที่สร้างส่วนเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องของเขาตื่นก็ได้ปึ๊บในขณะใหญ่ใช่นั่นครับแบบไปโอเคครับส่วนเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมหาในสารเพราะว่าผมไม่ได้ไปเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรนะผมไม่ได้มีเงินอยู่แล้วผมอยากไปเพื่อตั้งแต่ทำสตูดิโอผมไม่เคยร้องไปเลยอยากทำเป็นที่หลังงานศิลปะเยอะถ้ามีเงินก็พัฒนาขึ้นแล้วก็เรื่องของการทำเงินลองดูถ้ามีหุ่นเอาอย่างนี้อย่าเพิ่งไปวิตกเรื่องหุ่นผมหาไม่ได้วิตกเรื่องจะทำอะไรดีวะในเรื่องแรงดันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสำหรับศิลปินส่วนอุปกรณ์เวลาอาร์ติสต์รถดำพาอะไรเงี้ยงานผมจัดการเองคุณไปเป็นศิลปินให้หน่อยคือทุ่มเงินเดียวการคิดให้หน่อยแต่คิดท่าไหนอยู่เขาในปานก็ได้หรืออะไรก็ได้เป็นเวลาคุณมาสร้างให้หน่อยให้โลกรู้จักอุปกรณ์ไม่ต้องสนใจผมหาให้มาได้อุปกรณ์การเดินทางต้นทุนแล้วก็หุ่นผมหาให้ได้แต่เวลาหัวใจความตั้งใจต้องเป็นของคุณผมหาให้ไม่ได้แบบนี้โอเคนะวันเราต้องทำงานเสร็จให้มันดูสมบูรณ์พร้อมแล้วเสร็จก่อน7วันอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้ดูสมบูรณ์ไม่ใช่เกาบนเวทีโอเคครับเพราะฉะนั้นสเก็ตก็รีบเคลียร์เอาเรื่องสิ่งที่ใกล้ตัวนะรักแบบไหนรักแบบพ่อแม่รักแบบเนี้ยแต่ให้มีพลังนะครับโอเคครับจอบอจบมันแต่ละสายคิวเลยจบแล้วครับ